สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่ AR Sport นะครับวันนี้เรามาอยู่กับวันพันแมนหมัดที่ 134.2 ครับผมแต่ตอนนี้เป็นตอนที่ต่อจากตอนที่แล้วนั่นก็คือ134นั่นเองภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าทุกคนนะตอนนี้เป็นภาพที่ทุกคนคุยกันมากและพูดกันมากเลยทีเดียวครับนั่นก็คือในเรื่องของทัตสึมะกิที่รักของผมเนี่ยใส่กางเกงในหรือเปล่าเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่าในตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมมาเฉลยแล้วกันครับทัตสึมะกิฮีโร่ลำดับที่2พายุแห่งความน่าสะพรึงกลัวได้คุมความได้เปรียบทั้งหมดแล้วในตอนนี้ด้วยพลังจิตของตัวเองที่มีอย่างมหาศาลในการบิดร่างของไซโคโอโลจินั่นเองตอนนี้เลือดพุ่งกระจายแต่กระจายไปทั่วเมืองภาพที่เราเห็นอีกภาพหนึ่งนั่นก็คือดวงจันทร์ที่เป็นปริศนามากๆเลยครับอาจารย์มุรตะวาดดวงจันทร์ดวงนี้บ่อยเอามากๆเหมือนกับว่าจะเป็นในยะสำคัญในอนาคตทัตสึมะกินั้นควบคุมทุกอย่างได้หมดแล้วแต่ก็เหมือนมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปฟูบุกิที่รักของผมก็สัมผัสถึงอะไรบางอย่างทัตสึมะกิกระอักเลือดออกมาเธอตกใจมากๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเลือดทะลักไหลออกมาจากปากของเธอจีโนที่อยู่ไม่ไกลก็มองทัตสึมะกิด้วยความประหลาดใจแล้วก็พูดออกมาว่าทัตสึมะกิกลุ่มของฟูบุกิที่ประกอบด้วยฟูบุกิแบงค์และบอมก็สัมผัสถึงอะไรบางอย่างบอมได้อุทานขึ้นมาว่าเอ๊ะส่วนแบงค์ก็พูดออกมาว่ามันจางไปแล้วนี่นะทัตสึมะกิที่รู้และสัมผัสถึงพลังจิตได้เธอสัมผัสได้เธอคิดในใจอะไรกันเนี่ยความยาวของคลื่นพลังอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วมันปั่นป่วนฟูบุกินั้นดูกังวลเอามากๆเธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าจ้องมองพี่สาวของเธอและคิดในใจพี่ส่วนทัตสึมะกินั้นณตอนนี้เธอมีสภาพร่างกายที่ย่ำแย่เอามากๆเพราะเธอใช้พลังอันมหาศาลของเธอไปเป็นจำนวนมหาศาลเธอรู้สึกในใจแป๊บๆมันแป๊บๆอะไรกันเนี่ยในเวลาแบบเนี้ยใช้พลังเกินไปอีกแล้วนั่นเหรอเธอมองที่มือของตัวเองที่เต็มไปด้วยเลือดนั่นเองเธอใช้พลังมากจนเกินไปมากจนเกินพิกัดของตัวเองจนทำให้ตัวเองได้รับการบาดเจ็บในจังหวะเดียวกันไซโคโอโลจิร่างของไซโคสและโอโลจิที่กำลังถูกบิดและเบี้ยวและถูกตึงนั้นก็กำลังจะหลุดออกจากกันสัมผัสถึงอะไรบางอย่างได้ฮะพลังที่อ่อนลงนั่นเหรอเข้าทางแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนไซโคโอโลจิก็ใช้หมอกควันพิษในการโจมตีทัตสึมะกิอีกครั้งหนึ่งปุ๊บหมอกควันเมื่อทำการใช้หมอกควันพิษในการโจมตีทัตสึมะกิเพื่อจะอำพรางตัวเองไทโคโอโรจิก็ถอดร่างของตัวเองออกจากตึกนั่นเองแปลงกายเป็นเครื่องบินเจ็ตที่มีความเร็วสูงเพื่อจะหลบหนีทัตสึมะกิให้ได้ณตอนนี้เพราะร่างกายของทั้งสองคนนั้นไม่พร้อมที่จะต่อสู้กับทัตสึมะกิเลยใช้โอกาสนี้ในการหลบหนีเพื่อจะไปตั้งตัวเสียก่อนไซโคโอโรจิได้คิดในใจต่อไปว่าเอาเลือดเนื้อเพิ่มเติมจากคนในเมืองนี่หรอในช่วงระยะเวลาเพียงพริบตาเดียวเท่านั้นไซโคโอโลจิก็สามารถเคลื่อนย้ายและเคลื่อนตัวออกห่างจากทัตสึมะกิได้อย่างรวดเร็วทัตสึมะกิเมื่อตั้งตัวได้เธอก็ใช้พลังจิตเหล่านั้นในการควบคุมหมอกควันให้ออกห่างจากเธอไปเธอมีบาเรียปกป้องตัวเองด้วยเช่นเดียวกันหมอกควันงั้นเหรอและเธอก็สัมผัสถึงพลังชีวิตของไซโคโอโลจิที่กระจายออกไปถึง7ด้านทัตสึมะกิใช้พลังจิตของตัวเองในการหาไซโคโอโลจิตัวจริงให้ได้แต่เธอก็ทำไม่ได้เธอคิดในใจสัมผัสของมันอะแยกออกจากกันงั้นเหรอทัตสึมะกิต้องเลือกแล้วว่าณตอนนี้ไซโคโอโลจิเมื่อเห็นทัตสึมะกิไม่ทำอะไรเลยก็พูดออกมาว่าเป็นความรู้ที่แกให้ฉันมาขอเอามาใช้ก่อนแล้วกันนะในช่วงเวลานี้ไซโคโอโลจิพยายามออกห่างทัตสึมะกิให้มากที่สุดไซโคโอโลจิยังพูดต่อไปอีกว่าที่แท้สัตว์ประหลาดอย่างทัตสึมะกิก็มีขีดจำกัดเหมือนกันนี่นะโชคเข้าข้างแล้วทัตสึมะกินั้นเมื่อเห็นสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนะเธอก็พูดออกมาดูถูกกันเหลือเกินนะและเธอก็เป็นพลังทัตสึมะกิได้รวบรวมพลังของตัวเองในการสร้างกรงเกาะบาเรียขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไซโคโอโลจิหนีออกไปจากกรงนี้ได้ไซโคโอโลจิที่คิดว่าตัวเองหนีรอดแล้วก็ขับออกมาในระหว่างที่ไซโคโอโลจิคิดว่าตัวเองหนีรอดแล้วเขาก็ชนกับอะไรบางอย่างนั่นก็คือกรงที่เป็นเกาะบาเรียของทัตสึมะกิ
ชนไปแบบเต็มๆตู้มทำให้ร่างเครื่องบินเจ็ตได้รับความเสียหายและหล่นลงมาส่วนร่างปลอมนั้นก็ชนกับเกาะบาเรียไปแบบเต็มๆทำให้แตกกระจายเช่นเดียวกันไซโคอรุจิมองไปรอบด้านและสิ่งที่เขากำลังเห็นอยู่นั้นทำให้เขาอึ้งและตกใจเอามากๆภาพกงขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากเกาะบาเรียของทัตสึมะกิไซโคอรุจิไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้ไซโคอรุจินั้นได้อุทานขึ้นมาว่าเกาะบาเรียนี่มันอะไรกันทำไมมันใหญ่ได้ถึงขนาดนี้ส่วนทัตสึมะกินั้นก็ได้พูดออกมาว่าต่อให้เธอกลับด้านบาเรียก็ไม่สามารถผลักออกไปได้อยู่ดีภาพที่เราเห็นนั่นก็คือการอธิบายของเกาะบาเรียของทัตสึมะกินั่นเองครับรูปทรงที่ใช้มาโดยตลอดนั่นก็คือสร้างบาเรียที่มีกระแสออกไปด้านนอกทำให้ไซโคโลจีเนี่ยสามารถกลับด้านจากทางด้านในและผ่านไปได้อย่างง่ายดายแต่บาเรียที่ทัตสึมะกิได้สร้างขึ้นมานั้นมีเกาะบาเรียซ้อนกันอยู่ถึง2ด้านนั่นก็คือด้านที่ผลักเข้ามาด้านในและด้านที่ผลักออกไปด้านนอกนั่นเองทำให้ไซโคโลจิต่อให้ผ่านไปด้านหนึ่งก็ตามก็จะชนอีกด้านหนึ่งที่เป็นชั้นที่2อยู่ดีครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกระแสจิตได้อย่างรวดเร็วขนาดนั้นจนสามารถผ่าน2ชั้นนี้ไปได้ทัตสึมะกิยังพูดต่ออีกว่าถ้าคิดว่าออกไปได้ก็ลองดูสิแย่ส่วนทางด้านของไซโคโอรจิที่ฟังจบก็อุทานขึ้นมาว่าฮะและเธอก็คิดในใจโง่มากเลยนะที่สร้างบาเรียที่ใหญ่ขนาดเนี้ยการจะรักษาให้มันคงสภาพได้ดังเดิมอ่ะใช้พลังอย่างมากเลยคงแย่แล้วล่ะสิถ้าทัตสึมะกิอยู่ในบาเรียนี้แล้วก็ถ้างั้นฉันน่ะจะดับชีพจรจะฆ่ามันซะนะตอนนี้และไม่นานหลังจากนั้นไซโคโอรุจิก็ยิงลำแสงออกมาพุ่งตรงไปยังทัตสึมะกิทันทีทัตสึมะกิที่ไม่ทันจะตั้งตัวก็โดนลำแสงนั้นพุ่งตรงทะลุหัวใจออกไปเธอดับสิ้นในทันทีแต่แล้วร่างที่เป็นทัตสึมะกินั้นก็กลายเป็นก้อนหินที่ทัตสึมะกิสร้างหลอกไว้อีกทีนึงทัตสึมะกิที่ซ่อนอยู่ในหมอกควันก็โผล่ขึ้นมาอีกครั้งและพูดออกมาว่าเจอตัวแล้วเธอรู้สึกดีใจที่เจอตัวของไซโคโลจิตัวจริงได้สักทีในช่วงเวลาที่ทัตสึมะกิเจอตัวของไซโคโลจิและคิดว่าเธอกำลังได้เปรียบอยู่นั้นก็มีอะไรบางอย่างพุ่งมาจากทางด้านหลังของทัตสึมะกิและผ่านหน้าของเธอไปมันก็คือลำแสงและลำแสงนี้มันก็พุ่งตรงไปใส่ไซโคโลจิโดนเป้าไซโคโลจิแบบเต็มๆไม่ใช่แค่เพียงลำแสงที่ผ่านทัตสึมะกิไปยังมีเครื่องบินเจ็ตที่มีความเร็วออกมากๆพุ่งขยานและตรงไปที่ไซโคโลจิทัตสึมะที่เห็นดังนั้นก็อุทานขึ้นนี่มันอะไรกันส่วนไซโคโอรุจิที่เพิ่งโดนการโจมตีไปนั้นก็อุทานขึ้นมาเช่นเดียวกันทีเนี้ยมันอะไรอีกล่ะภาพที่เราเห็นนะตอนนี้นั่นก็คือเครื่องบินเจ็ตที่มีความเร็วสูงสีดำพุ่งพยานไปที่ไซโคโอรุจิอย่างรวดเร็วและภาพก็ตัดมาที่ฮีโร่คลาสเอสอัศวินขับเคลื่อนที่มีร่างกายเป็นเครื่องบินเจ็ตและพุ่งขยานด้วยความเร็วมหาศาลอัศวินขับเคลื่อนได้พูดออกมาว่าเข้าทำการจับกลุ่มมนุษย์ประหลาดที่ยังไม่ยืนยันและมีรูปร่างที่มันไม่ชัดเจนเริ่มสกัดตัวอย่างจากเป้าหมายที่จับได้ภาพเล็กเราจะเห็นอุปกรณ์บางอย่างของอัศวินขับเคลื่อนนั่นก็คืออุปกรณ์จับมนุษย์ประหลาดชื่อว่าลูกคาดมันกำลังจับมนุษย์ประหลาดตัวหนึ่งอยู่และกำลังสกัดเอาอะไรบางอย่างจากมนุษย์ประหลาดตัวนี้ส่วนทางภาคพื้นดินที่มีเราฮีโร่คลาสเอสที่ไม่สามารถเหาะได้หรือลอยได้ก็เห็นเหตุการณ์จากทางด้านบนทั้งหมดปุริพีเซนเนอร์ก็ชี้ไปที่เครื่องบินเจ็ตให้กับอะตอมิกซามูไรดูชี้ไปและพูดออกมาว่าดูนั่นสิมีเครื่องบินอีกเครื่องอ่ะโผล่ออกมาจักรพรรดิเด็กก็เห็นเช่นกันพูดบอกทุกคนว่านั่นมันอัศวินขับเคลื่อนนี่ครับส่วนอะตอมิกซามูไรก็ยิ้มออกมาเช่นเดียวกันครับเอ้ยนั่นอ่ะมันจะไม่ตายอีกหรอวะภาพบนท้องฟ้านั้นเป็นเครื่องบินเจ็ตที่มีความเร็วสูงทั้งสองลำกำลังไล่กันอยู่การไล่ล่านี้มันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยความเร็วและเทคโนโลยีที่มีทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ประหลาดและเหล่าฮีโร่ส่วนทางด้านไซโคโอโลจีนั้นเมื่อเห็นอัศวินขับเคลื่อนเข้ามาไล่และโจมตีตัวเองก็ได้พูดออกมาว่าไอ้พวกสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำอ่ะมันกล้าดียังไงถึงมาต่อกรกับข้าผู้ที่ถึงแล้วแห่งวิวัฒนาการมาต่อกรกับข้าตัวแล้วตัวเราส่วนทางด้านอัศวินขับเคลื่อนก็พูดตอบกลับไปทันทีแก่นแท้ของวิวัฒนาการคือการต่อสู้แย่งชิงกันต่างหากล่ะและแล้วเรื่องราวการไล่ล่าในตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับความเข้มข้นและความมันกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแต่แล้วมันก็จบเพียงเท่านี้ตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรจะสนุกสนานมันแค่ไหนรอติดตามกันนะครับในตอนนี้อาจารย์มุรตะ
วาดทีเอามากๆเหมือนกับเร่งงานให้จบให้เร็วที่สุดครับพวกเราก็ได้รับอานิสงส์ในความมันอย่างต่อเนื่องแบบนี้ต่อไปมารอดูกันครับว่าในตอนที่135จะมันและเข้มข้นกว่านี้อีกไหมและช่วงที่ทุกคนรอคอยครับนั่นก็คือการเฉลยว่าทัตสึมากิที่รักของผมเนี่ยใส่กางเกงในหรือเปล่าความจริงอาจารย์วันบอกแล้วครับและในฉบับวันก็มีเฉลยด้วยเช่นเดียวกันครับตรงกันเดะเลยว่ามีหรือไม่ใช่ว่าใส่กางเกงในนั่นเองครับและอาจารย์มูระตะเข้ามายืนยันอีกรอบครับเพราะเป็นคนวาดทัตสึมากิได้อย่างเซ็กซี่เอามากๆดูยังไงยังไงมันก็ไม่มีกางเกงในอาจารย์มูระตะก็ยังมายืนยันต่ออีกครับว่าเธอนั้นใส่กางเกงในอย่างแน่นอนแต่ในตอนสู้กันกับมนุษย์ประหลาดหรือตอนสู้กับไซโคโอโลจีนี้มันมีเหตุและผลครับว่าเธอใส่กางเกงในหรือเปล่าผมตอบได้เลยครับว่าเธอลืมกางเกงว่าเธอลืมกางเกงไว้ที่บ้านครับเอาเป็นว่าผมเล่าเท้าความให้ฟังแบบสั้นๆแบบนี้ครับหลังจากจบศึกโบรอสแล้วทัตสึมากิก็ได้คุยกับไซตามะครับแต่ไซตามะเนี่ยเหมือนกับไม่สนใจเธอทำให้เธอเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดเอามากๆคนอื่นเนี่ยเกรงกลัวและสนใจเธอครับส่วนไซตามะนั้นทำหน้าเหมือนกับไม่เห็นเธออยู่ในสายตามีวันนึงครับก่อนที่จะมาสู้กับมนุษย์ประหลาดหรือก่อนที่จะมาบุกหลังสมาคมของมนุษย์ประหลาดเนี่ยทัตสึมากิได้ไปที่บ้านของไซตามะครับและก็ได้พูดคุยกับไซตามะและคุยกันยังไงไม่รู้ครับทัตสึมากิก็เข้าไปที่ห้องของไซตามะในระหว่างที่เข้าไปเนี่ยเธอก็พูดคุยกันอยู่ครับและเธอก็ขยันขยอให้ไซตามะเนี่ยยอมรับเธอให้ได้ในระหว่างเดียวกันน้องสาวของเธอก็มาครับทำให้เกิดการต่อสู้กันแบบนะครับต่อสู้กันอย่างสุดมันเลยนะครับในลักษณะของการต่อสู้นั่นแหละครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่อธิบายไม่ได้ครับและหลังจากนั้นกางเกงในของทัตสึมากิก็หลุดออกครับ แล้วเธอก็ออกมาจากบ้านของไซตามะครับโดยที่เธอลืมกางเกงในไว้แล้วเธอก็มาต่อสู้กับมนุษย์ประหลาดทำให้ช่วงเวลาเนี้ยเธอไม่ได้ใส่คนที่สามารถยืนยันได้และคนที่ไม่ชอบหน้าทัตสึมากิที่สุดนั่นก็คือจีนอตครับจีนอตเห็นทุกสิ่งณตอนนี้ในตอนที่ผ่านมาในตอนที่134เนี่ยเหมือนกับจีนอตเนี่ยไม่ชอบทัตสึมากิอย่างมากครับเพราะว่าจีนอตได้ไปเห็นสิ่งที่จีนอตไม่พอใจนั่นก็คือการที่ทัตสึมากิเข้าไปบ้านของไซตามะครับเพราะว่าทัตสึมากิและฟูบุกิเนี่ยไม่ได้จ่ายตังช่วยเลยในการออกตังค่าห้องของไซตามะทำให้จีนอตเกิดความไม่พอใจเช่นเดียวกันครับมันก็เลยเกิดความบาดหมางกันระหว่างทัตสึมากิกับจีนอตนั่นเองถ้าจำไม่ผิดนะครับจีนอตก็ไม่ได้ชอบทัตสึมากิมากใครที่เชื่อผมก็เชื่อครับใครไม่เชื่อก็ดีแล้วครับ โอเคเอาเป็นว่าใครดูจบนะครับแล้วก็ดูเฉลยที่มันนะครับก็แล้วแต่จะตัดสินใจเอาแล้วกันว่าผมพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าก็คงจะตัดสินใจกันได้นะครับผมเชื่อแบบนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เลยดีกว่าครับถ้าหากพูดอธิบายมากกว่านี้อาจจะโดนย้ำได้ครับอาจจะโดนเขาเรียกอะไรนะทัวลงได้ครับเอาเป็นว่าเชื่อผมเถอะครับว่าทัตสึมากิตอนนี้ไม่ได้ใส่กางเกงในครับวันนี้รักทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้รักทุกคนสวัสดีครับ